สวัสดีคุณพ่อทุกท่านนะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านผมเชื่อว่าเราแต่ละคนเราก็มีเป้าหมายในชีวิตของเราณเวลานี้เราอาจจะคิดว่าเป้าหมายในชีวิตเราคือมีหน้าที่การงานดีมีงานที่มั่นคงมีบ้านดีมีคนดีครับมีครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตเราแค่นี้ก็พอแต่สำหรับเราผู้ประชาชนวันนี้ผู้ถึงชีวิตนิรันดร์เราทุกคนที่เป็นผู้ประชาชนเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่กับพระเดชเจ้านั่นคือชีวิตนิรันดร์หน้าตาเป็นยังไงเราไม่ทราบแต่เราเชื่อว่าที่นั่นมีพระเดชเจ้าอยู่พระเดชเจ้าที่เป็นองค์ความดีสูงสุดสมบูรณ์ที่สุดและที่นั่นเราจะมีความสุขวันนี้พระเยซูเจ้าได้บอกกับนักบวชคนนั้นว่าเราสามารถที่จะไปสู่ชีวิตที่เราต้องได้โดยการช่วยเหลือมนุษย์โดยพระเยซูเจ้าได้เล่าถึงเรื่องชาวซามารีผู้ใจดีสมณะชาวเลวีได้พบกับชายคนนี้ที่ถูกล่มอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเพราะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาไม่กล้าที่จะช่วยเหลือไม่อยากจะช่วยเหลือมีเหตุผลต่างๆมาวันศุกร์ที่แล้วพี่น้องผมอยู่ที่สังคมบดและวันสว่างครับทีนี้ก็อยู่ที่วัดลูกบุญเอกสารในสองก็มีวัดบุญดอยเช่นเดียวกันผมก็ได้ไปกับครูทั้งสองสองคนคือไปทำพิซซ่าที่ชาวบ้านบุญดอยเนี่ยถนนเป็นถนนดินนะลูกนั่งธรรมดารถไฟฟ้าก็ไม่มีในถนนแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแบบทุกรูปผมก็มีไฟฉายสปอตไลท์เล็กๆหนึ่งระหว่างทางก็เจอกับคุณลุงคนหนึ่งก็มีอายุพอสมควรครับในเมืองมาถึงไกลถึงตัวกับโอ้เดินกิโลผมก็ตกใจว่าลุงเดินได้อย่างไรท่ามกลางของรุ่นนี้ผมถามว่าทำไมให้ลูกหลานมาส่งเขาบอกว่าโมโหมากมองในสายรถจักรยานยนต์ผมก็ซื้อให้รถยนต์ผมก็ซื้อให้ให้มารับมาส่งลุงคงไม่ทำเขาบอกว่าหมูดำแก่ที่เราถือเนี่ยคนนี้เขากลับไปเขาจะกินหมดถ้าไม่หมดเลยจะเททิ้งเรารู้สึกโมโหแล้วผมก็นึกเป็นได้ว่าหมูก็เดินไปสักการะของลุงในมือผมก็มีไฟฉายทีแรกผมคิดจะไม่จะให้ดีไหมถ้าให้แล้วผมจะใช้แล้วต่อทันทีในหมูก็แวะขึ้นมาว่าเพราะว่าจากวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เรียนแล้วว่าอย่าลังเลที่จะช่วยผู้พี่น้องหลายครั้งในชีวิตของเราก็กังวลที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเราก็รู้สึกว่าถ้าช่วยไปแล้วเขาจะได้รับประโยชน์จริงไหมเขาจะเอาไปทำเกิดประโยชน์ไหมหลายครั้งไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกเวลาที่เรามีปัญหาเพื่อนในทีมงานหรือว่าลูกน้องหรือในครอบครัวหลายครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะให้ปัญหาหลายครั้งเราไม่กล้าที่จะสอบปัญหาเพราะว่าเราเปลี่ยนมีคนแอบอยู่ความฝันแอนลึกๆในใจนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะออกจากตัวเราเองทำให้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องได้วันนี้เมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคือมาจากสวรรค์คือชีวิตนิรันดร์และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้คือความฝันแอนในจิตใจของเราแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องวิธีการคือเราสวดขอพระพรจากพระเดชเจ้าลำพังเราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเป็นต้นเรื่องไฟจิตของเราแต่เราสามารถที่จะพูดพระเดชาให้พระเดชาจัดความอ่อนแอความกลัวความกังวลต่างๆในชีวิตของเราที่จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้องนี่คือบทถามที่จะทำให้เราได้รับชีวิตที่ดีและเราจะได้ไปอยู่กับพระเดชาขอบพระเจ้าเป็นต้น